ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN World Today นะคะค่ำคืนวันพุธที่24มิถุนายน2563อยู่กับดิฉันพัชจินตนากุลค่ะดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะในสัปดาห์นี้นะคะทั่วโลกก็จับตาไปดูที่คาบสมุทรเกาหลีว่าจะมีสถานการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะจะถือเป็นวันครบรอบ70ปีของการเริ่มต้นสงครามเกาหลีด้วยนะคะแต่ว่าท้ายสุดแล้วนะคะในวันนี้เองค่ะในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็มีรายงานข่าวออกมานะคะว่าสั่งระงับการใช้กำลังทางการทหารโจมตีเกาหลีใต้ไปแล้วเดี๋ยวนี้จะพามาดูกันนะคะว่าพอจะมีสาเหตุอะไรที่ทำให้นายคิมจองอึนสั่งระงับได้บ้างค่ะเรียกว่าน้องสั่งพี่ถอนนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการระงับการออกวีซ่าให้กับแรงงานชั้นสูงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยมีคำสั่งออกมาเรื่องนี้กระทบต่อบรรดาแรงงานอาชีพในหลายประเทศทีเดียวโดยเฉพาะแรงงานจากอินเดียนั่นเองค่ะเดี๋ยวพามาติดตามพร้อมๆกันใน Hot Today ค่ำคืนนี้ค่ะดูเหมือนอุณหภูมิที่คาบสมุทรเกาหลีณเวลานี้จะผ่อนคลายลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคิมยอจงได้มีการขู่นะว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อประเทศเกาหลีใต้นะคะถ้าหากว่ายังไม่ควบคุมบรรดาผู้แปรพรรคให้ส่งใบปลิวเนี่ยหยุดการส่งเข้าไปในพื้นที่ของเกาหลีเหนือแต่ว่าล่าสุดนะนี้นะคะทางคิมจองอึนออกมาประกาศแล้วระงับแผนการใช้กำลังต่อเกาหลีใต้ค่ะสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือ KCNA นะคะเป็นสื่อทางการก็รายงานในวันนี้ค่ะบอกว่าคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเองได้สั่งระงับแผนการใช้กำลังทางทหารกับเกาหลีใต้แล้วนะคะคิมเนี่ยตัดสินใจในครั้งนี้ระหว่างนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางทางทหารของพรรคคนงานเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์นั่นเองก็นับเป็นท่าทีของเกาหลีเหนือนะคะที่เรียกว่าอ่อนลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่าง2เกาหลีที่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปคิมจองอึนไม่ได้เป็นคนที่ออกมาขู่นะว่าจะใช้กำลังทางทหารกับเกาหลีใต้แต่เป็นคิมยอจองค่ะน้องสาวที่เป็นผู้ออกมาขู่ทางใต้ว่าจะใช้กำลังทางทหารเนี่ยตอบโต้และยังมีการสั่งระเบิดทำลายสำนักงานประสานงานระหว่าง2เกาหลีในเมืองแกซองด้วยคิมยอจองเนี่ยโทษว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะที่ปล่อยให้ชาวเกาหลีเหนือแปรพรรคในเกาหลีใต้ส่งใบปลิวโจมตีข้ามพรมแดนไปในเกาหลีเหนือค่ะทีนี้พอมีการเปลี่ยนท่าทีนะคะก็เลยทำให้บรรดาสื่อนานาชาติวิเคราะห์เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างสำนักข่าว BBC วิเคราะห์ว่าท่าทีของเกาหลีเหนือนั้นเหมือนมันมีการทำสคริปต์ไว้แล้วนะคะเหมือนว่าเกาหลีเหนือกำลังนำนโยบาย Brinkmanship หรือว่าการเล่นเกมสถานการณ์เสี่ยงกลับมาใช้รวมถึงทฤษฎี Good Cop Bad Cop ด้วยซึ่งในรอบนี้มีความเป็นไปได้ว่านายคิมจองอึนเล่นบทบาทเป็นตำรวจดีค่ะขณะที่น้องสาวนั้นให้เล่นเป็นบทบาทตำรวจร้ายนั่นเองนะคะให้มีท่าทีแข็งกร้าวแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในคิมจองอึนก็ยังไม่ได้สั่งยกเลิกแผนการใช้กำลังทางการทหารเพียงแต่ว่าเป็นการสั่งระงับเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีในรอบนี้ก็ทำให้คิมยอจองนะคะได้มีพื้นที่แสดงภาวะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งของเธอมากขึ้นต่อสายตาของชาวเกาหลีเหนือแล้วก็นานาชาติด้วยซึ่งโฆษกกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้นายโยชองคีก็ออกมาบอกนะคะว่าเกาหลีใต้กำลังเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและจะจัดการกับผู้ที่พยายามปล่อยใบปลิวโจมตีเข้าไปในเกาหลีเหนืออย่างเข้มงวดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ네금일북측의보도를보았고이보도를면밀하고신중하게검토하고있으며상황을지켜보겠습니다남북간합의는지켜야한다는정부의기본입장에는변함이없으며이와는별도로대북전단살포등남북간긴장을조성하고접경지역주민의안전을위협하는행위에대해서는앞으로도단호하고엄정하게대처해나갈방침임을다시한번말씀드리겠습니다김정은위원장이화상회의를주재하였다는점에서매우이례적인데북한보도를기준으로보았을때김정은위원장이화상회의를개최한것은처음으로보입니다
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคิมจองอึนแล้วก็นายมูนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั้นเป็นไปอย่างหวานชื่นนะคะในช่วงที่ผู้นำสองเกาหลีเขาพบกันครั้งแรกแต่ก็กลับมาขมอีกครั้งเมื่อมีการเจรจาระหว่างนายคิมแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแต่มันล้มเหลวลงและความสัมพันธ์หลังจากนั้นก็คือตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบรรดาผู้เชี่ยวชาญคลางแคลงใจค่ะว่าการปล่อยใบปลิวเข้าไปในเขตเกาหลีเหนือนี่คือสาเหตุความตึงเครียดที่แท้จริงหรือไม่มีการมองเหมือนกันว่าเรื่องใบปลิวเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างในการก่อความตึงเครียดรอบใหม่เพราะว่าเกาหลีเหนือมองว่านับตั้งแต่ที่เกาหลีเหนือยอมกลับเข้าสู่การเจรจาเกาหลีใต้นี่แหละที่ยังไม่ยอมถอยหรือว่าช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมมากพอเกาหลีเหนือเขาคาดหวังนะคะว่าการกลับมาเจรจาในปี2018จะนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างสองเกาหลีโดยทั้งสองฝ่ายมีการเริ่มหารือเรื่องการเปิดการท่องเที่ยวที่เขาคำกังแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะเพราะสหรัฐย้ำว่าเกาหลีเหนือเนี่ยต้องยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก่อนจึงจะเริ่มเจรจาเรื่องการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรลงค่ะไปดูกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้มีคำสั่งนะคะให้ขยายมาตรการแบนการออกวีซ่าให้กับวีซ่าบางประเภทค่ะซึ่งพอมีการออกคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธนี้ตามเวลาของสหรัฐนะคะมีหลายฝ่ายได้รับผลกระทบเลยนะคะแล้วก็คาดการว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นแรงงานทักษะขั้นสูงจากอินเดียค่ะวีซ่าที่ถูกระงับไปนะคะมีหลายๆประเภทค่ะหนึ่งในประเภทนั้นก็คือ H-1B ค่ะเป็นวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติทักษะขั้นสูงซึ่งคำสั่งก็จะมีผลตั้งแต่วันพุธนี้ไปจนถึงสิ้นปีขณะที่มีการขยายมาตรการนี้ก็มีชาวอินเดียเกือบ 1,000 คนเลยที่ได้รับผลกระทบในทันทีเพราะว่าไม่สามารถกลับเข้าสหรัฐได้แล้วก็ล้วนเป็นคนที่เข้าไปทำงานในสหรัฐอย่างถูกกฎหมายมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ว่าในช่วงนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดพอดีเลยนะคะด้วยเหตุจำเป็นแล้วก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ไปประจบเหมาะกับช่วงที่นายทรัมป์สั่งระงับการออกวีซ่าพอดีซึ่งก็มีกรณีของปูวาดีซิดค่ะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีสามีชาวอินเดียแล้วก็ลูก2คนลูกเนี่ยได้สัญชาติอเมริกันแล้วด้วยแล้วก็ทั้งหมดนะคะอยู่ที่สหรัฐในตอนนี้แต่ว่าตัวเธอต้องบินกลับอินเดียอย่างด่วนเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่ายายกำลังจะเสียชีวิตพอไปถึงอินเดียปุ๊บก็มีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19ก็เลยทำให้ทั่วโลกแทบจะล็อกดาวน์เลยส่วนเธอก็ไม่สามารถไปต่อวีซ่าได้นะคะเพราะว่าสถานกงสุลสหรัฐในมุมไบปิดจากวิกฤตโควิด-19จนกระทั่งต่อมาในทรัมป์ก็มีคำสั่งระงับการออกวีซ่าประเภท H-1B ที่เธอถืออยู่นี้ก็เลยทำให้เธอไม่สามารถกลับไปหาสามีและลูกได้รวมทั้งกลับไปทำงานไม่ได้ด้วยค่ะนอกจากเธอแล้วก็ยังมีชาวอินเดียอีกจำนวนมากเลยที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันต้องถูกพรากจากครอบครัวที่ยังอยู่ในสหรัฐพวกเขาบอกว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเพราะว่าเขาไปทำงานอย่างถูกต้องแล้วก็เสียภาษีให้กับสหรัฐเป็นอย่างมากด้วยค่ะทีนี้สำนักข่าว BBC เองก็รายงานนะคะว่าชาวอินเดียนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเลยจากมาตรการการระงับการออกวีซ่านี้เพราะว่า3ใน4ของคนที่ถือวีซ่า H-1B นั้นมีเชื้อสายอินเดียค่ะทีนี้เขามีการเก็บสถิติออกมาเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะว่าระหว่างปี2004ถึง2012พบว่ามีการออกวีซ่าประเภทนี้ไปแล้วเกือบ 500,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชาวอินเดียที่ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วก็เมื่อรวมผู้ติดตามเข้ามาด้วยแล้วนะคะทำให้มีจำนวนรวมราวๆ3ล้านคนเลยทีเดียวค่ะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นกราฟิกอยู่นี้นะคะก็เป็นรายชื่อบริษัทต่างๆนะคะที่มีการจ้างงานชาวอินเดียเข้าไปทำงานในสหรัฐก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นบริษัทเทคทั้งนั้นเลยอันดับต้นๆเนี่ยอย่างเช่น Amazon แล้วก็ Google นะคะมี Tata Consultancy Service แล้วก็มี Microsoft ด้วย Facebook IBM Apple Intel ก็จ้างคนอินเดียเข้าไปทำงานเยอะเลยทีเดียวก็เลยมีความกังวลนะคะว่าน่าจะกระทบอย่างมากเลยนะคะกับบริษัทเหล่านี้ค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวของทรัมป์ก็ทำให้เกิดแรงต้านจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าบริษัทอื่นๆเพราะมีการจ้างงานคนกลุ่มนี้มากๆเลยทีนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกเหมือนกันว่าทรัมป์ก็พยายามจะลดการเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งที่ตำแหน่งงานเนี่ยยังมีเพียงพอและแม้มีคนอเมริกันว่างงานมากในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่พอไปดูตัวเลขแล้วก็พบว่ายังมีตำแหน่งงานอีกมากที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยว่างอีก 625,000 กว่าตำแหน่งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นสถิติล่าสุดเนี่ยนะคะฝ่ายค้านยังมองว่าผู้ที่เข้าเมืองด้วยวีซ่า H-1B คือแรงงานขั้นสูงค่ะเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดแต่ตอนนี้กลายเป็นตำแหน่งงานที่จำเป็นแล้วในยุคการฟื้นฟูของโควิด-19 ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์การเรียนการสอนออนไลน์การวิจัยเรื่องวัคซีนเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เนี่ยกระทบหนักเลยนะคะไม่ได้กระทบเฉพาะแรงงานที่เข้าสหรัฐไม่ได้สหรัฐอเมริกาบริษัทเทคต่างๆนี่ก็ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันเลยค่ะ
ไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะซึ่งมีการยุบสภาแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่10กรกฎาคมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพรรคการเมืองค่ะก็ต้องกำลังวางแผนที่จะหาเสียงนะคะมีการพูดถึงประเด็นที่จะมีการหาเสียงกับประชาชนในการเลือกตั้งรอบนี้นะคะก็หนีจะไม่พ้นเรื่องของการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 แล้วก็การแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั่นเองค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการประกาศยุบสภาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่10กรกฎาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแถลงผ่านทางโทรทัศน์นะคะว่าการระบาดของโควิด-19 ในสิงคโปร์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและการเลือกตั้งจะทำให้รัฐบาลใหม่ซึ่งจะมีอำนาจบริหารประเทศ5ปีเต็มสามารถมุ่งเน้นไปที่วาระแห่งชาติได้ค่ะสำหรับปัจจุบันสิงคโปร์มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยืนยันแล้วมากกว่า 40,000 คนมากกว่า 90% ของผู้ป่วยมีความเกี่ยวข้องกับหอพักสำหรับแรงงานต่างชาติจึงคาดว่าการหาเสียงที่มีอยู่ราวประมาณเกือบ2สัปดาห์นะคะจะเน้นไปที่มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคระบาดและการปรับปรุงสภาพการทำงานของแรงงานต่างชาติอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองไม่สามารถรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งได้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อคณะกรรมการการเลือกตั้งสิงคโปร์จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการหาเสียงทั้งทางโทรทัศน์แล้วก็ทางไลฟ์สตรีมมิ่งแทนค่ะด้านพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเดียวที่มีที่นั่งในสภาก็ชี้ว่าการจัดเลือกตั้งระหว่างวิกฤตโรคระบาดใหญ่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและหันเหความสนใจของรัฐบาลไปจากการจัดการกับโควิด-19 อีกทั้งมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของโรคซึ่งทำให้การรณรงค์หาเสียงแบบลงพื้นที่ใกล้ชิดและการจัดเวทีปราศัยทำได้ยากขึ้นก็อาจจะทำให้บรรดาพรรคการเมืองเล็กๆเสียเปรียบยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะล่าสุดมีรายงานด้วยนะคะว่าน้องชายแท้ๆของลีเซียนลุงเนี่ยนะคะไปเข้าร่วมกับพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็คือพรรคสิงคโปร์ก้าวหน้า PSP นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเข้าร่วมเพราะว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อชาวสิงคโปร์แล้วก็หัวหน้าพรรคเป็นคนที่รักประเทศนี้เขาเชื่อว่าพรรค PSP เนี่ยจะสามารถสร้างสิงคโปร์ที่ดีกว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในประเทศเพราะอย่างที่เห็นก็คือมันมีปัญหาในระหว่างโควิด-19 ที่บรรดาแรงงานต่างชาติเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากๆนะคะแล้วก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางรายได้ด้วยมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวของผู้นำสิงคโปร์เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดมีการพูดออกมาจากทางผู้อำนวยการ CDC เลยว่าดูเหมือนสหรัฐอเมริกาจับพ่ายแพ้กับเจ้าไวรัสตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกกันบ้างนะคะไปเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าข่าวคราวล่าสุดก็คือมีผู้อำนวยการของกรมควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC เขาออกมาพูดคำนี้บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพ่ายแพ้ต่อโควิด-19ยังไม่ใช่การระบาดรอบ2นะคะเพราะว่าระบาดรอบแรกเนี่ยยังไม่สิ้นสุดลงเลยซะด้วยซ้ำคำถามก็คือสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ต่อโควิด-19 แล้วจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้พามาเปิดสถิติกันหน่อยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกาเกิดการระบาดเนี่ยมันรุนแรงมากขนาดไหนนะคะณเวลานี้ค่ะวันนี้โควิด-19 ที่ระบาดในสหรัฐอเมริกานะคะทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 2,300,000 คนนี่คืออันดับที่1ของโลกนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 121,000 กว่าคนอันดับ1ของโลกทั้ง2อันดับนะคะนับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นการระบาดเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะมาจนถึงวันนี้ค่ะ24มิถุนายนเนี่ยนะคะปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็คือจุดพีคที่สุดที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันมากที่สุดนะคะ24เมษายนตอนนั้นมีผู้ติดเชื้อมากถึงต่อวันเนี่ย 36,000 กว่าคนแล้วมันก็ลดน้อยลงมาเรื่อยๆค่ะส่งผลให้สหรัฐเริ่มกลับมา
เปิดเศรษฐกิจในหลายๆรัฐนะคะก็คือพิจารณากันเอาเองเลยค่ะว่าเหมาะสมคู่ควรแก่การเปิดเศรษฐกิจของประเทศแล้วหรือยังนะคะพอเริ่มเปิดเศรษฐกิจไปเมื่อช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามันเหมือนจะดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดค่ะในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายรัฐทีเดียวนะคะพอเริ่มมีการเปิดเศรษฐกิจปุ๊บแล้วก็มีการประท้วงมาร่วมด้วยตัวตอนนี้ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อวันเนี่ยหนักมากๆในหลายรัฐทีเดียวนะคะล่าสุดตัวเลขสถิติณวันที่22มิถุนายนผู้ติดเชื้อต่อวัน 30,000 กว่าคนเกือบจะเท่าช่วงพีคเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่ามาดูยอดผู้เสียชีวิตค่ะพีคที่สุดนะคะก็คือวันที่15เมษายนตอนนั้นผู้เสียชีวิตต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,752 คนแต่ณวันที่22มิถุนายนก็คือ2วันที่แล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่360คนโดยประมาณดูแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่สูงเท่าไหร่ถ้าหากเทียบกับช่วงที่เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดช่วงเดือนมีเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจสำหรับกรมควบคุมและป้องกันโรคนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งกราฟที่น่าสนใจค่ะเป็นแผนที่ต้องขอบคุณภาพจากทางนิวยอร์กไทมส์นะคะเก็บสถิติมาได้ว่านับตั้งแต่ในช่วง2สัปดาห์เศษๆที่ผ่านมานะคะพบว่าหลายรัฐทีเดียวที่มีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้ออย่างมากหลายรัฐเป็นการเพิ่มขึ้นแบบอัตราเร่งเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าดูจากกราฟที่ว่านี้นี่คือแผนที่ของสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าสีเหลืองๆก็คือเริ่มมีการเพิ่มขึ้นถ้าเป็นสีแดงหน่อยคือเพิ่มขึ้นสูงมากๆแต่ถ้าเป็นพื้นที่สีฟ้าเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่ารัฐนั้นๆเมืองนั้นๆมีตัวเลขผู้ติดเชื้อในอัตราที่ลดน้อยลงถามว่าภาพนี้มันสื่อถึงอะไรบ้างสื่อหลายอย่างทีเดียวนะคุณผู้ชมในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นสีขาวๆเยอะๆเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่ามีตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อค่อนข้างน้อยทีเดียวนะคะถามว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าในพื้นที่ตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของสหรัฐเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างเบาบางค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจหาเชื้อมันก็ไม่มากเท่ากับพื้นที่ที่พบว่ามีคนอาศัยอยู่เป็นปริมาณหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ในตะวันตกค่อนไปทางกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เจอผู้ที่ติดเชื้อไม่มากนักเมื่อเทียบกับชายฝั่งทางตะวันตกแล้วก็พื้นที่ในแถบตะวันออกของประเทศนั่นเองส่วนสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ว่าหลายรัฐตรงนี้เนี่ยมีจำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพรรครีพับลิกันที่เป็นผู้ว่าการรัฐนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฟลอริดาไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสนะคะแล้วก็อีกหลายรัฐในพื้นที่ตรงนี้ในขณะเดียวกันส่วนที่ขึ้นมาทางตอนเหนือตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐที่มีผู้ว่าการรัฐเป็นพรรคเดโมแครตนั่นเองค่ะซึ่งพรรคเดโมแครตก็จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการเปิดประเทศซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะในขณะที่เอาแล้วทำไมแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้ว่าการรัฐอยู่พรรคเดโมแครตถึงไม่เจอผู้ที่ติดเชื้อเป็นปริมาณมากอย่าลืมว่าแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ประชาชนออกมาใช้ชีวิตด้านนอกค่อนข้างเยอะนะคะเกิดการรวมกลุ่มกันค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างที่เราเคยเห็นภาพข่าวนะคะไปรวมกลุ่มกันอาบแดดหรือแม้แต่รวมกลุ่มกันปาร์ตี้สังสรรค์ซึ่งผู้ว่าการรัฐก็ออกมายอมรับว่าที่มันเกิดการรวมกลุ่มกันนะคะก็ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนั่นก็เลยส่งผลให้ภาพรวมของสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้มีประมาณสัก26รัฐด้วยการที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วบางรัฐเป็นการติดเชื้อแบบอัตราเร่งด้วยทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเจอผู้ที่ติดเชื้อค่อนข้างเยอะหลังจากที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เพราะหนึ่งเลยเขาไปเจอคลัสเตอร์ใหม่หลายแห่งค่ะพอมีการเปิดประเทศนะคะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ร้านอาหารต่างๆก็พบว่ามีคนที่ไปทานอาหารแล้วก็เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนด้วยงานศพก็มีนะคะโรงงานที่ผลิตอาหารแปรรูปต่างๆก็คือการเว้นระยะห่างไม่เหมาะสมและที่สำคัญที่สุดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nursing Home ค่ะมีการเก็บสถิติออกมาจากทาง New York Times นะคะเขาบอกว่าไปเจอการระบาดภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 12,000 แห่งในจำนวนนี้มีทั้งพนักงานด้วยมีทั้งคนชราด้วยนะคะติดเชื้อรวมกันมากกว่า 267,000 คนแล้วก็เสียชีวิตเฉพาะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะ
51,000 กว่าคนคิดเป็น 40% ของผู้เสียชีวิตทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา 120,000 กว่าคนจำได้ใช่ไหมคะตัวเลขนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว Nursing Home เนี่ยคือจุดอ่อนที่สำคัญมากๆเลยของสหรัฐอเมริกาแล้วก็อย่างที่2ก็คือบอกว่าความเห็นต่างทางการเมืองแน่นอนอยู่แล้วนะคะผู้ว่าการรัฐถ้าเป็นคนละฝั่งกับทางRepublican ก็จะเจอผู้ติดเชื้อน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นฝั่งเดียวกันเปิดประเทศเร็วเดินหน้าเศรษฐกิจเร็วนะคะก็ส่งผลให้มีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อีก1ประเด็นนะที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการประท้วงนั่นเองนะคะประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวณเวลานี้ที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายรัฐรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาดูด้วยนะคะหลายพื้นที่ที่ผู้นำของสหรัฐเดินหน้าปราศัยหาเสียงค่ะต้องจับตาไปอีกสัก 1-2 สัปดาห์นี้นะคะว่าจะเจอผู้ติดเชื้ออีกมากน้อยขนาดไหนโอคลาโฮมาแห่งแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวรอดูกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะณเวลานี้นะคะทางด้านของโรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการของ CDC สหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเขาออกมาพูดเลยนะคะเป็นคำพูดตอนนี้สื่ออเมริกันเนี่ยพาดหัวหลายสำนักเลยเขาบอกว่า it's brought this nation to its kneesก็คือบอกว่าสหรัฐเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรากำลังคุกเข่าลงแล้วนะคะคือเราพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 มากกว่า 220,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะคะในขณะที่ดร.แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็ไปให้การกับสภาคองเกรสพร้อมกันนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าไม่มีรัฐไหนเลยในสหรัฐอเมริกาที่เปิดประเทศผ่อนปรนล็อกดาวน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหลายรัฐติดเชื้อแบบมีอัตราเร่งเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรื่องของการเดินหน้าตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อยังคงต้องทำต่อไปอย่าไปเชื่อฟังคำพูดของทรัมป์ที่บอกก่อนหน้านี้ว่าตรวจน้อยมันก็เจอน้อยนะคะเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นการล้อเล่นเท่านั้นเองค่ะซึ่งทำเนียบข่าวก็รีบออกมาแก้ต่างเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นเรื่องรอเล่นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการลดการตรวจหาเชื้อในสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาดูนะคะว่าแคมเปญหาเสียงต่างๆนั้นจะนำไปสู่การกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อีเวนต์ด้วยหรือเปล่าค่ะจากเรื่องของสหรัฐนี่เองนะคะก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้หลายๆชาติในสหภาพยุโรปหรือว่า EU ก็กำลังทยอยเปิดประเทศแล้วนะคะตอนนี้กำลังมีการพิจารณาค่ะว่าอาจจะต้องแบนคนที่เดินทางมาจากสหรัฐเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ค่ะทูตของ27ชาติสมาชิก EU ได้มีการหารือกันวันนี้ค่ะเพื่อวางแผนเปิดพรมแดนระหว่างกันวันที่1กรกฎาคมพบว่ามีหลายประเทศให้ความสนใจแล้วก็บางประเทศก็ยังแสดงความกังวลว่าเมื่อเปิดพรมแดนแล้วอาจจะทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้นโดยจนถึงเวลานี้ EU ก็ยังไม่สามารถจะมีข้อตกลงกันได้นะคะว่าจะตั้งมาตรฐานด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่สุดไว้ที่ระดับใดค่ะการหารือในวันนี้จะมีการกำหนดร่วมกันด้วยว่าจะเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวจากที่ใดบ้างซึ่งเบื้องต้นได้มีการกำหนดรายชื่อประเทศที่จะแบนเอาไว้ทั้งหมด54ประเทศซึ่งก็มีสหรัฐอเมริกาบราซิลเปรูชิลีกาตาร์แล้วก็รัสเซียรวมอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากว่ายังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงมากและมีการกำหนดรายชื่อประเทศที่จะเปิดให้เดินทางเข้ามาได้47ประเทศแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาต้องรอดูนะคะว่าไทยจะอยู่ในกลุ่ม47ประเทศที่จะสามารถเดินทางเข้าไปได้หรือเปล่าค่ะทั้งนี้การตัดสินใจว่าจะแบนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศปิดพรมแดนสหรัฐกับชาติสมาชิก EU ตั้งแต่วันที่14มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มระบาดหนักในยุโรปโดยไม่ได้มีการหารือกันก่อนค่ะก็เลยทำให้ชาติ EU ต่างออกมาประณามมาตรการดังกล่าวกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะทีนี้ไปดูการระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคลาตินอเมริกากันบ้าง นะคะมีเรื่องราวของผู้นำคนนี้ออกมาต่อเนื่องจริงๆชาอีโบโซนาโรนั่นเองผู้ซึ่งไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโดยตลอดเนี่ยนะคะล่าสุดศาลออกมาสั่งแล้วว่าให้ผู้นำของบราซิลต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะในการออกไปสู่พื้นที่สาธารณะไม่เช่นนั้นก็โดนปรับเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปส่วนตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วทั้งภูมิภาคลาตินอเมริกาเกินกว่า 100,000 คนเข้าไปแล้วค่ะผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางบราซิลก็มีคำสั่งนะคะให้ประธานาธิบดีโบโซนาโรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตอนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะในกรุงบราซิเลียเมืองหลวงของประเทศค่ะรวมถึงพื้นที่ที่เป็นของรัฐบาลกลางบราซิลที่อยู่โดยรอบเมืองหลวงด้วยโดยการระบาดของโควิด-19 ในบราซิลไม่เคยลดความรุนแรงลงเลยนะคะยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 51,000 คนตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่
เกือบ 1,150,000 คนเข้าไปแล้วที่ผ่านมาทางกรานกรุงบราซิเลียก็ออกกฎบังคับให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่นายโบโซนาโรไม่เคยเคารพกฎค่ะและไม่เคยใส่หน้ากากอนามัยเลยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและในการพบกับประชาชนที่สนับสนุนเขาก็ยังมีทั้งไอทั้งจามโดยที่ไม่ปิดปากบางครั้งใช้มือปิดปากแล้วก็เอามือที่ว่าเนี่ยไปจับกับประชาชนโดยที่ยังไม่ได้ล้างมืออีกด้วยนะคะตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาทางการกรุงบราซิเลียก็ออกกฎบังคับให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะทุกแห่งรวมถึงภายในระบบขนส่งมวลชนในร้านค้าและในสถานที่ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆรวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ต่อมา11พฤษภาคมมีการลงโทษปรับเงินผู้ที่ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเพิ่มเป็นเงิน 2,000 เรียลบราซิลต่อวันนะคะหรือว่าประมาณ 12,000 บาทนั่นเองนั่นหมายความว่าผู้นำของบราซิลจะไม่ได้รับการยกเว้นรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางบราซิลทุกคนด้วยนะคะจะต้องโทษปรับเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนก็ทะลุเกินกว่า 100,000 คนเข้าไปแล้วติดเชื้อทั่วภูมิภาคมากกว่า 2,100,000 คนแน่นอนนะคะว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในบราซิลมากกว่าครึ่งหนึ่งส่วนประเทศอื่นๆที่มีการระบาดรุนแรงก็อย่างที่เม็กซิโกเปรูรวมถึงชิลีด้วยอย่างเม็กซิโกเองเผชิญการระบาดหนักนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 6,200 คนทำให้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศมากกว่า 191,000 คนและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 23,000 กว่าคนขณะที่ผู้ป่วยโควิด -19 จำนวนมากในโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเม็กซิโกซิตี้ก็ต้องถูกนำตัวออกจากโรงพยาบาลอย่างโกลาหลเลยเมื่อวานนี้เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตอนใต้ของประเทศค่ะและแรงสั่นสะเทือนก็รู้สึกได้ไกลถึงเมืองหลวงบรรดาแพทย์บรรดาพยาบาลก็พยายามจะปลอบโยนผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักที่แน่นอนนะคะว่าอยู่ในอาการตื่นตระหนกมากทีเดียวส่วนเปรูค่ะก็เจอผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศเกินกว่า 260,000 คนแล้วขณะที่ผู้คนในประเทศเผชิญกับมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นมาครบ100วันเต็มๆแล้วแต่ว่าสถานการณ์การระบาดก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นค่ะไปปิดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งพบการติดเชื้อโควิด -19 แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะและที่กรุงโตเกียวเองนะคะมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในรอบ1เดือนครึ่งเลยทีเดียวค่ะกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก55รายในวันพุธนะคะสูงสุดนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมหรือว่าในรอบ1เดือนครึ่งซึ่งกรุงโตเกียวก็มีประชากรมากกว่า14ล้านคนมีความพยายามควบคุมผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้ต่ำกว่า20คนต่อวันค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็พบการติดเชื้อในระดับหลายสิบคนต่อวันมาโดยตลอดและมีแนวโน้มว่ากรุงโตเกียวอาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมอีกครั้งถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า50รายค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในสำนักงานแห่งหนึ่งในขณะที่อีกกว่าครึ่งยังไม่สามารถตามตัวได้ด้วยก่อนหน้านี้นางยูริโกโคอิเกะผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวก็เคยออกมาเตือนถึงจำนวนผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่หลังพบผู้ป่วยแบบกลุ่มก้อนในสถานที่ทำงานและพบว่าผู้ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในสถานที่ทำงานได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ไปแล้วนะคะผู้คนเหล่านี้กลับมาจากการทำงานอยู่ที่บ้านนั่นหมายความว่าสำนักงานสามารถกลายเป็นแหล่งระบาดของโควิด-19 ได้ดังนั้นจะอยากให้ทุกคนคิดถึง New Normal ในสถานที่ทำงานด้วยค่ะทั้งนี้กรุงโตเกียวและพื้นที่ต่างๆของญี่ปุ่นเคยเผชิญการระบาดครั้งใหญ่มาแล้วนะคะมีผู้ติดเชื้อรวมประมาณ 18,000 รายแล้วก็เสียชีวิต965รายโดยการควบคุมการระบาดในกรุงโตเกียวนับว่าเป็นงานที่หนักสำหรับผู้ว่าโคอิเกะค่ะว่าจะได้ครองที่นั่งอีกสมัยหรือไม่เพราะว่ากรุงโตเกียวมีกำหนดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะค่ะตอนนี้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เมื่อวานเองก็ออกมายอมรับว่าในพื้นที่ของกรุงโซลในเมืองหลวงเนี่ยก็เป็นการระบาดในรอบที่2แล้วด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของ TNN World Today ค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรีลันได้อีกครั้ง 2:00 น.คุณทัชนกภัทรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันค่ะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook Page TNN Live หรือไม่ก็ติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ